คุณผู้ชมครับทุกวันนี้บริการและผลิตภัณฑ์ทางการเงินมีหลากหลายทีเดียวรวมถึงความต้องการของผู้บริโภคก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วครับวันนี้ผมเลยมาพูดคุยกับผู้บริหารของบริษัทบัตรกรุงไทยจำกัดมหาชนหรือ KTC KTC ปรับตัวกับโลกยุคใหม่ในยุคเศรษฐกิจดิจิตัลอย่างไรและให้ความสำคัญกับเรื่องเทคโนโลยีนวัตกรรมอย่างไรไปติดตามกันครับคุณผู้ชมครับเรารู้จักบัตรเครดิต KTC กันมานานแล้วนะครับภาพของแคมเปญการตลาดที่แปลกใหม่โดนใจคน Gen X และ Gen Y ยังคงเป็นเรื่องคลาสสิกของการสื่อสารการตลาดมาจนถึงทุกวันนี้ปัจจุบันบริษัทบัตรกรุงไทยจำกัดมหาชนหรือ KTC ก็ต้องเร่งปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิตอลเช่นเดียวกับผู้ให้บริการทางการเงินรายอื่นๆที่เผชิญกับดิจิตอล disruption เหมือนกันครับระบบ IT และการบริหารจัดการองค์กรเพื่อให้สอดคล้องกับโจทย์ธุรกิจใหม่จึงเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดในเวลานี้เลยล่ะครับพูดถึง KTC แล้วก็อาจจะนึกถึงบัตรเครดิตแต่มาวันนี้เนี่ยมันบ้างกว่านั้นไปเยอะพอสมควรภาพของธุรกิจ KTC ทุกวันนี้เนี่ยอธิบายยังไงดีฮะจริงๆก็ยังเป็นบัตรเครดิตแต่ตอนนี้เราพยายามไม่ใช้คำว่าบัตรเครดิตเพราะดูเหมือนบัตรเครดิตมันเป็นแค่ปีกๆเดียวที่อาจจะอธิบายภาพในเรื่องของธุรกิจเราไม่ครบถ้วนตอนนี้เราก็เลยใช้คำว่าจริงๆ KTC ประกอบไปด้วย2ธุรกิจใหญ่ๆอันที่1คือเรื่องของ payment นะครับซึ่ง payment ก็มีทั้งลูกค้าที่เป็นลูกค้าสมาชิกบัตรเครดิตเราหรือมีในเรื่องของร้านค้าที่ให้ลูกค้าไปสามารถใช้บัตรเครดิตได้นะครับอันนี้คือ1ธุรกิจคือเรื่องของ payment กับอีกธุรกิจหนึ่งก็คือในเรื่องของ lending นะครับจริงๆเราใช้รวมคำว่า lending ซึ่งในแง่ lending เรามีทั้งมีหลักประกันคลีนโลนไม่มีหลักประกันเรารวมทั้ง2 อย่างนะครับอันนี้คือธุรกิจหลักๆของ KTC เพราะฉะนั้นเวลาตอนที่เราคิดในเรื่องของธุรกิจใหม่ๆเนี่ยเราคิดเบสออนธุรกิจหลักของเราในปีนี้เป็นปีที่เราจบมา2 S-curve ละแต่ว่าใน2 S-curve ที่เราจบไปเนี่ยยังไม่ได้มีผลิตภัณฑ์หรือบริการอะไรที่ค่อนข้างชัดเจนออกไปแต่ว่าเราค่อนข้างมั่นใจว่าจริงๆถัดจากนี้ไปเนี่ยเราน่าจะมีผลิตภัณฑ์หรือว่ามีบริการอะไรใหม่ๆออกไปนะครับเพราะว่าในช่วงของ2 S-curve ที่ผ่านมาเนี่ยเราอยู่ในช่วงที่มีการปรับในเรื่องพื้นฐานปรับอินฟราสตรัคเจอร์ของเราค่อนข้างมากนะครับแล้วตอนนี้คิดว่าเราน่าจะพร้อมที่จะลุยไปข้างหน้าแล้ววันนี้ใครๆก็พูดถึงแต่ดิจิตอลพูดถึงเทคโนโลยีแล้ว KTC ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้แค่ไหนปีนี้เป็นปีที่เรากล้าพูดออกมาตรงๆว่าเราจะโกดิจิตอลแล้วเราก็มองในส่วนของดิจิตอลเป็น3เรื่องซึ่งใน3เรื่องตัวนี้จริงๆแล้วไม่ได้มีเป็นกฎเกณฑ์อะไรชัดเจนแต่ว่าเราใช้ในการคอมมูนิเคตภายในนะครับเพื่อให้ internal พนักงานของ KTC เองเนี่ยเข้าใจภาพที่ง่ายขึ้นในเรื่องของคำว่า Go Digital เรามอง Digital ในแง่ของ Digital Product นะครับเรามองในเรื่องของ Digital Service แล้วเราก็มอง Digital Channel นะครับเรามองเป็น3แกนใหญ่ๆซึ่งอันเนี้ยเป็นตัวที่ใช้ communicate ให้พนักงานเราเองเนี่ยเกิดความเข้าใจนะครับจริงๆผมให้คำอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงว่าทำไมเราถึงมองว่าพนักงานเราสำคัญเพราะการที่จะโกดิจิตอลได้เนี่ยเราคิดว่าถ้าคนเราเองไม่เข้าใจแล้วคนเราเองก็ยังเสนอผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้เป็นดิจิตอลจริงแต่เราใช้คำว่าดิจิตอลเนี่ยมันคือความเข้าใจไม่ถูกเราก็เลยมองว่าถ้าอย่างนั้นเราต้องให้ภายในเนี่ยมีความเข้าใจในเรื่องนี้ตรงกันก่อนแล้วเราถึงจะคอมมูนิเคตออกไปข้างนอกเราถึงจะนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เป็นดิจิตอลออกไปจริงๆแล้วคิดแบบดิจิตอลจริงๆได้นะครับอันนี้เราค่อนข้างให้ความสำคัญกับภายในก่อนแล้วเวลาที่พนักงานถามว่าเอ๊ะแล้วดิจิตอลโปรดักต์ดิจิตอลเซอร์วิสมันมีอะไรแล้วมันแตกต่างไปจากเดิมที่เขาเคยทำในชีวิตประจำวันยังไงทุกคนคิดเลยครับว่าเขามีสิทธิ์ที่จะคิดได้หมดเลยว่าอะไรที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่คิดว่าเราใช้ดิจิตอลเขาจะนำเสนอมาหรือว่าเขาจะสามารถเสนอว่าอันนี้คือดิจิตอลโปรดักต์เรายินดีเลยประมาณแบบนั้นคือจริงๆถามว่ามันมีคำนิยามตายตัวไหมจริงๆอ่ะไม่มีขึ้นอยู่กับการตีความแต่ถามว่าดิจิตอลกลายเป็นจะกลายเป็นหนึ่งเดียวที่โลกในอนาคตจะใช้ไหมผมว่าไม่ผมว่ามันคือส่วนผสมระหว่างดิจิตอลและนอนดิจิตอลอ่ะยังไงนอนดิจิตอลก็ไม่ตาย
อ๋อฮะผมยังคิดแบบนั้นนะผมยกตัวอย่างง่ายๆอย่างฐานข้อมูลลูกค้าฐานข้อมูลสมาชิกบัตร KTC เนี่ยถามว่าถ้าเกิดเรามองเราโฟกัสแต่กลุ่มที่เป็นดิจิตอลเราก็ต้องกลับมาถามว่าแล้วจริงๆลูกค้าของเราอะเป็นประเภทที่จะใช้ดิจิตอลไหมตอนที่เรานำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เป็นดิจิตอลให้กับลูกค้าจะใช้ไหมเสนอช่องทางให้ที่เป็นดิจิตอลให้ลูกค้าแล้วลูกค้าจะใช้หรือเปล่าครับถ้าเกิดลูกค้าไม่ใช้อ่ะมันก็ไม่ได้มีประโยชน์แล้วลูกค้าที่จะใช้ช่องทางหรือผลิตภัณฑ์เหล่านั้นเนี่ยมันคือฐานข้อมูลของลูกค้าเราจริงหรือเปล่านะครับซึ่งเราก็มองว่าจริงๆลูกค้าเราก็เป็นส่วนผสมอ่ะมีทั้งคนรุ่นใหม่แล้วก็มีทั้งรุ่นเก่าๆซึ่งอาจจะไม่ใช้ดิจิตอลแล้วอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ายากในการที่จะเรียนรู้ดิจิตอลอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่เรามองสิ่งที่เป็นหัวใจสำคัญที่จะใช้ในการขับเคลื่อนองค์กรก็คือการทำให้คนในระบบ IT เข้าใจกระบวนการคิดและธรรมชาติของธุรกิจเช่นเดียวกันครับคนในฝั่งธุรกิจก็ต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมือด้านดิจิทัลให้เป็นเข้าใจและสามารถสื่อสารกับผู้พัฒนาระบบ IT ได้อย่างราบรื่นด้วยเมื่อมองเห็นภาพเดียวกันก็จะเดินต่อไปข้างหน้าในจังหวะที่เท่ากันครับเวลาที่เราพูดเรื่องนวัตกรรมอย่างเงี้ยผมยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดสมมติคุณมอง QR Pay อย่างเงี้ยจริงๆ QR Pay เป็นนวัตกรรมไหมจริงๆ QR Pay ดูเหมือนเป็นนวัตกรรมแต่จริงๆ QR มันออกมาระยะนึงแล้วแต่ว่าในช่วงของเมืองไทยตอนที่ QR มันออกมาแล้วเหมาะแล้วทุกคนใช้กันเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดไม่ว่าจะเป็นพร้อมเปย์หรือเครดิตการ์ดเนี่ยในตอนนั้นเนี่ยถามว่าจริงๆนวัตกรรมตัวนี้มันจำเป็นต้องเป็นดิจิตอลไหมตัวมันนะมันไม่ได้เป็นดิจิตอลถูกไหมฮะแต่ว่าtool ที่ใช้หรือว่าdevice ที่เอาไปใช้เนี่ยอุปกรณ์ที่ใช้เนี่ยอันนี้เป็นดิจิตอลอย่างเงี้ยเป็นต้นอย่างเงี้ยในส่วนตัวเนี้ยเราก็พยายามมองอยู่เหมือนกันประมาณแบบเนี้ยฮะแต่ถามว่ามันต้องใช้คำว่าเทคโนโลยีใหม่เลยเข้ามาใช้ไหมบางทีมันก็ไม่ต้องใช้เทคโนโลยีใหม่ๆนะแต่ว่ามันเป็นการนวัตกรรมบนของเดิมที่มันเคยใช้ที่เคยมีอยู่แล้วเนี่ยให้มันดูดีขึ้นแล้วให้มันสะดวกรวดเร็วสะดวกสบายกับลูกค้ามากขึ้นครับแบบนี้ครับอย่างเงี้ยเราก็พยายามมองอยู่นะเมื่อสักครู่พูดถึงทั้งดิจิตอลโปรดักต์ดิจิตอลเซอร์วิสอันนี้เห็นภาพค่อนข้างชัดและดิจิตอลชานเนลนี่มันคือยังไงเวลาตอนที่เราพูดเรากำหนดออกมาตายตัวค่อนข้างยากเพราะว่าบางทีในส่วนของดิจิตอลชานเนลกับดิจิตอลเซอร์วิสเนี่ยมันจะซ้ำๆกันอยู่มันจะทับซ้อนทับกันอยู่นะครับอย่างสมมุติผมพูดเรื่อง QR Pay ที่เราเข้าไปใช้บนโทรศัพท์มือถืออย่างเงี้ยเป็นต้นจริงๆถามว่ามันคือเซอร์วิสไหมมองว่าเป็นเซอร์วิสมันก็เป็นได้มองว่ามันเป็นชาแนลเป็นได้ไหมชาแนลก็เป็นได้ถูกไหมครับเพราะมันเป็นชาแนลที่วิ่งผ่าน QR เข้ามาซึ่งถ้าเกิดคนที่ดูลึกๆในเรื่องของกระบวนการหรือว่า process ในเรื่องของ QR จริงๆเราจะรู้ว่าจริงๆแล้ว QR เนี่ยมันมีวิธีการทำงานที่ไม่เหมือนกับตอนที่เราเอาพลาสติกไปใช้ตอนที่เอาบัตรพลาสติกไปใช้ใช่คือมันจะทำฝั่งตรงกันข้ามคือถ้าเกิดคุณเอาพลาสติกไปใช้รายการจะเกิดขึ้นที่ฝั่งร้านค้าถูกไหมครับเพราะคุณไปรูดที่หน้าร้านค้าแต่ถ้าเกิดคุณทำ QR คุณใช้ QR 2เนี่ยรายการจะเกิดที่ตัวคุณเองจะเกิดที่ลูกค้าไม่ได้เกิดที่ร้านค้าในตัวพวกนี้จริงๆถือว่ามันเป็นช่องทางใหม่ไหมจริงๆมันเป็นช่องทางใหม่นะนะครับต้องบอกแบบนี้มันประกอบไปด้วยหลายๆอย่างเยอะมากเราไม่ได้บอกว่าดิจิตอลเป็น strategy ของเราเนี่ยพอเราไม่ได้พูดแบบนี้เนี่ยไอ้สิ่งที่เราทำพวกเนี้ยถามว่าจริงๆมันคือดิจิตอลมั้ยจริงๆมันเป็นดิจิตอลเพียงแค่เราไม่ได้เอามารวบรวมว่ามันคือดิจิตอลคือ IT ไม่ได้ทำแต่ IT อย่างเดียวอันนี้คือความท้าทายในอดีตเนี่ยเวลาตอนเราพูดเรื่อง head IT เนี่ยสิ่งที่เรามองแล้วเราเข้าใจว่า head IT จะต้องเป็นคือเรื่อง infrastructure เรื่องระบบถูกไหมฮะแต่จริงๆทุกวันนี้เนี่ยฝั่ง IT เนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นมาบนอินฟราสตรักเจอร์หรือบนระบบอย่างเดียวแต่ IT เนี่ยคือการผสานกันระหว่างธุรกิจเข้ามา IT เนี่ยมันลึกมากกว่าดิจิตอลเพราะดิจิตอลเนี่ยมันคือในเรื่องของการนำไปใช้ถูกไหมฮะอย่างเงี้ยเป็นต้นอันนี้คือความคือต้องบอกว่าเป็นคำถามที่เราถามกันอยู่เรื่อยนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องการเบลนระหว่างธุรกิจและ IT อันนั้นคือสิ่งที่น่าสนใจเพราะว่าบางครั้งพอเรามีเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาเนี่ยถามว่าเทคโนโลยีตัวนี้เอามาตอบโจทย์ business ได้ไหมตัว business เองอาจจะมองไม่ออกอาจจะมองไม่ออกนะครับแต่ว่าในแง่ IT อาจจะมองออกว่าในเรื่อง
เทคโนโลยีตัวนี้มันดีหรือมันไม่ดียังไงแต่ก็อาจจะมองในแง่ business ไม่ขาดเหมือนกันอันนี้คือความยากว่าเราทำยังไงเราถึงจะสร้างให้มีคนเจเนเรชันแบบนี้เกิดขึ้นมองความต้องการของผู้บริโภคในช่วงที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้อะไรที่มันเปลี่ยนไปบ้างครับของบางอย่างอาจจะกลายเป็นของหลักแต่ว่าตอนนี้ของอย่างอื่นอาจจะกลายเป็นตัวคอฟังก์ชันแทนมีลักษณะแบบนั้นไหมครับจริงๆแล้วตอนนี้ไม่มีเพราะว่าคำเราไม่เคยมีคำตอบสุดท้ายเอาแบบนี้เพราะทุกครั้งที่เราได้คำตอบเราต้องหาต่อไปว่าคำตอบที่เราได้เนี่ยอาจจะเป็นณตอนนี้ถัดออกไปจากนี้อีก2เดือนคำตอบนี้ยังใช่อยู่ไหมถ้าเกิดคำตอบนี้ไม่ใช่เราก็ต้องเปลี่ยนอันนี้คือโลกปัจจุบันเลยนะคือผมต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าในเรื่องของธุรกิจเนี่ยเนื่องจากว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับมีความยืดหยุ่นในเรื่องของตัวพวกนี้มากเพราะฉะนั้นสิ่งนึงที่เรากลับมามองว่าแล้วไอทีจะซัพพอร์ตยังไงครับไอทีจำเป็นที่จะต้องซัพพอร์ตในธุรกิจที่มีความยืดหยุ่นได้เช่นเดียวกันอันนี้คือความยากของเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยบอกว่าหลายๆเรื่องเนี่ยจริงๆแล้วมีคนถามว่าตกลงว่าเราจะทำอะไรแน่จริงๆในวันนี้เนี่ยตอบไม่ได้จริงๆว่าเราจะทำอะไรแน่เพราะจริงๆเราเองเรายังไม่รู้เลยว่าเราจะทำอะไรแต่มีร้อยกว่าอย่างอยู่ในหัวที่เราจะทำแต่เราไม่รู้ว่าตัวไหนที่ทำออกมาแล้วมันเป็นตัวที่ใช่จริงๆโจทย์คือวันข้างหน้ามันไม่แน่นอนใช่แต่ที่สำคัญคือในธุรกิจเชื่อว่าของ KDC และหลายองค์กรที่เป็นองค์กรขนาดใหญ่จะเจอก็คือสตาฟแค่เฉพาะทีม IT เนี่ยก็ไม่น้อยละใช่ครับแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีมันเร็วมากบริหารจัดการยังไงดีฮะนโยบายของ IT ใน KTC จริงๆเนี่ยเราพยายามคือต้องใช้คำว่าเราอะเอาซอร์สค่อนข้างเยอะเพราะว่าเรามองว่าเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเร็วจริงๆสัญญาณที่บอกว่าเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเร็วเนี่ยมันมาหลายปีแล้วนะครับมันมา 4-5 ปีแล้วว่าในช่วงตรงนั้นเนี่ยเทคโนโลยีทุกปีเนี่ยจะมีเทคโนโลยีใหม่ๆออกมาเต็มไปหมดมากมายแต่ว่าถามว่าแมทชัวร์หรือไม่แมทชัวร์เรายังไม่รู้หรอกทีนี้ในเรื่องการนำเทคโนโลยีเหล่านั้นเข้ามาใช้เนี่ยจริงๆแล้วมันก็เหมือนสมัยก่อนผมต้องเรียนเขียนโปรแกรมซึ่งผมก็ต้องเรียนว่าผมจะใช้ภาษาอะไรเขียนโปรแกรมพอผมเรียนตัวนี้แล้วผมจะไปเปลี่ยนไปเขียนโปรแกรมด้วยภาษาอื่นผมก็ต้องใช้เวลาในการเปลี่ยนแปลงซึ่งถ้าเกิดเป็นงานเร่งๆจริงๆอ่ะถามว่าเราใช้เวลาสั้นๆเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนไม่ได้เราไม่ทันนะครับกว่าเราจะเรียนรู้3เดือนนะครับกว่าเราจะเริ่มทำเป็นกว่าเราจะเริ่มเขียนเป็นกว่าเราจะเริ่มชำนาญเป็นปีถามว่าเรารอปีหนึ่งในการ implement ได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยมองว่าวิธีที่ดีที่สุดและเร็วที่สุดของเราก็เอาซอร์สเพราะว่าเราหาคนที่เป็น specialist เข้ามาเลยแล้วก็ให้คนนี้แหละเป็นคนที่จะเรียนรู้แล้วก็พัฒนาทำให้เรานะครับเพราะฉะนั้นถามว่าเป็นนโยบายที่ถูกไหมผมต้องบอกงี้ก่อนว่าผมไม่กล้าบอกว่าตัวนี้เป็นนโยบายที่ถูกหรือทุกคนต้องมองหรือทุกคนต้องทำแต่ว่าด้วยสถานการณ์ใน KTC เราคิดว่าตัวนี้เป็นตัวที่เหมาะกับ environment ของเรามากที่สุดเหมาะกับสถานการณ์ของเรามากที่สุดขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบและถ้าท่านไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถเข้าไปดูได้ที่ Facebook TNN Live หรือว่าสะดวกติดตามผ่านลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ